สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเทสันว่าสองนะคะกำลังจะเข้าโรงภาพยนตร์นะคะในวันที่28กรกฎาคมนี้ซึ่งจ่าไม่ได้ดูไงซึ่งจ่าไม่ได้ดูแน่นอนเดี๋ยวเขาก็เอาลงเน็ตฟรีเห็นเขามีทำแบบอินเตอร์อะไรอย่างงี้อยู่ให้อินเตอร์แฟนอยู่อ่ะก็ได้ดูแน่นอนแต่ว่าถ้าวันหนึ่งได้ดูเราก็ต้องมาคุยกันเนาะแต่วันนี้เขาเฉลยแล้วว่าใครเป็นคนร้อง OST Original Soundtrack ของเรื่องนี้นะคะซึ่งพวกเรารอคอยเพราะว่าเวอร์ชันละครทำไว้ดีทุกเพลงเขาบอกไว้แค่นี้แล้วเวอร์ชันภาพยนตร์ก็ต้องไม่น้อยหน้าค่ะแล้วก็ศิลปินคนนี้ค่ะที่เราแบบชื่นชอบกันมากเลยอิงวรธรอิงวรธรไปฟังกันเลยค่ะกับเพลงถ้าเธอรักใครคนหนึ่งคนหนึ่งรู้แค่นี้แหละเพราะว่ามันสปอยไว้แค่นี้ใช่ไปดูกันเลยโอ้ยภาพสวยมากเลยอ่ะเสียงเปียโนพอโอ้ยน่าดูอ่ะแกยังไงแกต้องดูแล้วนะโหดนตรีดีมากเลยอ่ะขนลุกเลยอ่ะเครื่องสายมันดีมากเลยอ่ะแกโอ้ยภาพฟิล์มด้วยอ่ะแกมันแบบสีฟิล์มเธอรักใครคนหนึ่งเธอเองจะรู้เองสวยสวยมากว่ารักของเธอชั่วคราวหรือรักของเธอยาวนานกว่านั้นถ้าเธอพบใครคนหนึ่งที่เสียงอิงเหมาะกับหน้าเบลล่ามากเลยอ่ะเมื่อเธอสบตาคู่นั้นเธอรู้สึกอย่างไรน้องปอนน้องปอนปอนอุ้ยเพลงดีมากอุ้ยท่อนเมื่อกี้ร้องยากมากโอ้โหหวานมากภาพสวยมากสวยจริงโอ้ทำภาพดีจังแล้วเขาทำเชื่อมกันหมดเลยเนาะอยากดูแล้วสวยมากแล้วไม่ได้ใช้คำเก่าเลยอ่ะ
เป็นคำยุคนี้ใครอ่ะโอ้นะเครื่องสายคือแบบเต็มเครื่องสายเต็มเลยเต็มวงแต่มาสเตอร์ไม่ใช่คนไทยอ่ะปันธพลปันธพลประสานราชกิจชื่อคุณๆน่ะคือใครอ่ะมึงพี่โอมพี่โอมของเคียวใช่ไหมเพราะว่าชื่อเขาคุ้นมากแต่กูจำชื่อจริงเขาไม่ได้มึงเพราะว่าคำอ่ะมันเหมือนเพลงนี่กีดกันเอออะไรใช่ใช่คำมันสวยเหมือนเพลงกีดกันเลยมันเป็นคำที่ไม่โบราณแต่มันมีฟีลความโบราณอ่ะเขาเรียกว่าอะไรคำมันยุคนี้แต่ว่าเออเก่งเนาะมันร้อยเรียงให้มันสวยเลยเหมือนสมัยก่อนแต่แค่คำมันเป็นคำปัจจุบันแต่มันร้อยเรียงคำปัจจุบันอ่ะให้มันออกมาสวยแล้วทำให้เรานึกถึงไวฟ์ในยุคพีเรียดได้เออแม่งยากมากซึ่งเก่งมากซึ่งไม่แปลกใจแล้วพอเห็นคนแต่งว่าเป็นพี่โอมค็อกเทลก็คือแบบอ๋อโอเคเพราะว่าเพลงนางเองอ่ะก็นางก็ร้อยเรียงคำสวยมากไงใช่เพลงของนางเองอ่ะแต่ว่าเท่าที่เห็นนะมันก็มีเพลงที่บิวกิ้นอ่ะน่าจะแบบประมาณเนี้ยมากที่สุดเพลงของเขาเองอ่ะเขาจะใช้คำสวยแบบคำเยอะๆอย่างนี้อยู่แล้วเหมือนกรอนเหมือนกรอนใช่เออคือเขาใช้คำเก่งมากจริงๆเก่งมากเฉลียวมากโอเคอ๋อเจ้าเอ๋ยถ้าเธอรักใครคนนึงเราแบบว่าโปรดักชันคือสุดปังคือขึ้นมาเครื่องใส่มันอยู่ในหูฉันมันแบบมันชัดเจนมากอ่ะเราพอมานั่งดูเครดิตอ่ะทุกอย่างคือทุ่มทุนจริงรอดูเบื้องหลังเลยอ่ะเพราะแบบไวโอลินตัวหนึ่งตัวสอง คือแบบมีไวโอล่าด้วยมึงไวโอล่าเสร็จแล้วก็คือมันเต็มวงอ่ะเมื่อกี้ที่ดูข้างหลังพอเพลงจบแล้วอ่ะเต็มวงอ่ะแม่เออส่งการรอคอยนะคะทุกคนส่งการรอคอยจริงๆระดับภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์แห่งปีนะคะบุพเพสันนิวาส2ค่ะแล้วก็รองด้วยน้องอินวาลันทอนนะคะซึ่งใช่ค่ะเสียงหวานแต่งโดยพี่โอมค็อกเทลคืออิงเสียงหวานมากแบบเสียงแบบเสียงไพเราะเข้าใจดังแห่งเจอร์ไพเราะดุดดังขนนกและปุยนุ่นที่กำลังบินฟุ้งอยู่ในอากาศเออมาประมาณนั้นแหละมันคือวายแบบลมๆอ่ะเหมือนลมพัดอ่ะคือเหมือนเพลงเจ้าหญิงดิสนีย์เพลงหนึ่งอ่ะใช่จริงแม่คือคนหนึ่งแล้วก็แบบเจ้าหญิงเราสามารถเดินไปได้เรื่อยๆท่ามกลางบรรยากาศที่หิมะโปรยปลายดอกไม้โปรยปลายเมืองซากุระมึงอยู่บนตอคุณดูแล้วดูใบไม้ผิดได้ไหมใบไม้ผิดได้ไหมช่วงแบบดูใบไม้ผิดแบบดอกไม้โปรยปลายอะไรอย่างเงี้ยพวกเราก็แบบไปเรื่อยมาชอบห่างเสียงอิงจังเลยอ่ะรีบแล้วมันแบบไวเบรมันชัดลมไดนามิกมันชัดการออกเสียงชัดฉันชอบอิงในแบบนี้แหละเพราะว่าเป็นคนถ่ายทอดคำแต่ละคำแล้วมันแบบมันรู้สึกถึงเนื้อเพลงจริงๆแล้วท่อนที่ร้องยากที่สุดที่เนื้อมันต่อกันนะแกที่ฉันพูดขึ้นมาบอกโอ้โหท่อนนี้ร้องไงอ่ะคือมันไม่ได้ยากด้วยพลังเสียงหรืออะไรนะแต่มันร้องต่อกันเป็นลมหายใจเดียวทุกคนมันกี่เวิร์กกี่วาร์ก็ไม่รู้มันอิงว่ายน้ำหนักเร็วคือยาวไปเลยอ่ะแต่ฉันก็แบบโหท่อนเมื่อกี้ทำไงต้องลมหายใจเดียวเลยนะต้องแบบแข็งแรงมากแล้วก็ฝึกมาดีมากถูกเพลงนี้ความยากคือการถ่ายทอดเลยอันนี้พูดจริงนะใช่เพราะเพลงมันแบบไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมันไม่ได้มีจะต้องมีแบบท่อนฮิตโน้ตหรืออะไรอ่ะก็มีนิดนึงก็มีเขาเรียกอะไรไม่ได้เยอะเขาเรียกอะไรทวิสต์เปลี่ยนโน้ตเปลี่ยนคีย์เปลี่ยนคีย์เปลี่ยนโน้ตเพื่อจะพีคแล้วไงมันเป็นท่อนจะจบท่อนจะแบบใช่แต่หมายถึงสัตว์ทันดาวแล้วอะไรเงี้ยใช่รู้สึกว่าร้องไงให้มันเข้าถึงอารมณ์คนอะยากแล้วเสียงอิงอะเย็นก็คือเหมาะกับเพลงนี้เออมันเย็นมันเย็นมันคือ cooling fast มันเย็นมันเย็นเหมือนทาแป้งเย็นไม่ได้ร้องดีมากจริงอ่ะยิงอ่ะคืออันเนี้ยเหมาะมากเลยขอบคุณที่เลือกยิงมาร้องเพลงนี้เพราะว่าแบบเหมาะแบบเหมาะมากแล้วก็ได้เห็นภาพเนอะของแบบจากภาพยนตร์แอบรู้สึกมีสปอยบางส่วนแล้วรู้สึกแบบทำให้น่าดูมากกว่าเดิมอีกอ่ะ
ช่อยากดูแล้วอ่ะสปอยมาเยอะมากแล้วก็คืออยากดูแล้วเออมาไหวแล้วอีกกี่วันเนี่ยส่วนอิงอ่ะสวยมากสวยด้วยใส่เม็ดนั้นของเธออ่ะคืออย่าเอาออกนะคือเป็นคนมองใส่อิงแล้วรู้สึกแบบน่ารักอ่ะไม่เคยสังเกตเลยอ่ะเขาสังเกตใส่เลยอ่ะใส่ตรงนี้เขาเด่นแล้วมันสวยอยู่ตรงนี้สวยมากเออแบบเออมันเป็นซิกเนเจอร์ของอิงถ้าอิงเอาออกอ่ะไม่อิงเนี่ยมันจะไม่ใช่อิงวัลลันทอนแต่ว่าพอแบบตอนที่แสงกระทบอะแล้วเรารู้สึกว่าแบบสวยจังเลยอะหน้าแล้วก็มูดเราว่าอิงเนี่ยจริงๆอะเล่นละครได้ด้วยนะเราว่าอินอินเนอร์การเล่นเอ็มมิวสิกวิดีโอของนางอะทำให้ฉันรู้ว่านาง acting ได้นะเล่นละครได้นะถ้าวันหนึ่งจะเล่นก็เล่นได้มีน้องปอนด้วยน้องปอนเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ต้องไปรอดูไม่เพราะว่าฉันรู้สึกว่าเหมือนเขาทำภาพเขาทำตั้งใจทำเอ็มวีให้มันเชื่อมกับภาพยนตร์อะใช่แล้วน่ะแล้วน้องปอนคือใครในภาพยนตร์ฉันไม่รู้ปอนเล่นภาพยนตร์ได้ปะไม่รู้ไงคือมันไม่น่าจะปะฉันว่ามันน่าจะเป็นคนใน MV เฉยๆอ่ะเพราะเหมือนอิงกำลังเล่าเรื่องกำลังร้องเพลงเธอรักใครคนหนึ่งแล้วเหมือนตอนที่ปอนเดินออกไปแล้วเขาไปเปิดหนังสืออ่ะแล้วมันเป็นจังหวะเดียวกันมันเป็นเขาทำภาพเชื่อมกันอ่ะที่เป็นจากเดินๆแล้วมันก็เชื่อมมาเป็นอันนี้ด้วยอ่ะฉันว่ามันน่าจะเป็นแค่ใช่เป็นดอกแล้วเราอิงก็เจอไอ้ใบไม้กรีบเนี่ยอยู่ในเหมือนเขาแค่ทำให้มันเป็นเชื่อมโยงกันเฉยๆโอเคโอเคคิดว่าแบบมีมินนิ่งสปอยอีกอะไรอย่างเงี้ยก็ตาจริงๆก็ต้องมารอดูเพราะว่า TDS เขาอาจจะคลิปลึกมากขึ้นก็ได้ใครจะไปรู้เออแต่ว่าวายของซากุระในประเทศไทยกับเรือนไทยอ่ะมันไม่มีอยู่จริงนะทุกคนไม่มีมันไม่มีเรือนไทยเอ้ยมันไม่มีซากุระซากุระที่ร่วงหล่นได้สวยเหมือนหิมะโปรยปลายได้ขนาดนั้นไม่มีแต่ว่าจริงว่ามันดีมากเลยอ่ะเพลงดีมากเลยทุกคนไปโหลดไปฟังกันนะคะบนสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะสไลด์วัลทอนนะคะเพลงรักใครคนหนึ่งมันจะไม่สามารถพูดชื่อเพลงได้อีกต่อไปใช่คือกูต้องแบบขำไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวต้องเผื่อหลอกเหมือนปกติก็เรามาคอมเมนต์กันนะคะว่าฟังเพลงนี้เรารู้สึกยังไงกันบ้างใครเป็นแฟนอิงวัลทอนแบบดีใจไหมแบบอิงได้ลองเพลงกรอบหนังซองยาเด็กรุ่นใหม่นะคะต้องมาแล้วค่ะใช่ก็ฝากไปด้วยนะคะสำหรับเพลงนี้ค่ะไปโหลดฟังกันได้นะคะโหลดแล้วค่ะตั้งแต่เมื่อคืนเที่ยงคืนนะคะไวมากก็ MV ด้วยถ้าดู MV เรารู้สึกไงกันบ้างชอบไหมแล้วก็ใครรอดูภาพยนตร์เรื่องนี้กันบ้างนะคะแล้วมาคอมเมนต์กันใต้วิดีโอแล้วเดี๋ยวมาเจอกันในเรียลชั่นต่อไปโอ้เราสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะบายค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบาย